กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงทีเคทีนสัปดาห์นี้แพรมีภาพบรรยากาศโครงการรับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานครั้งที่6รอบชิงชนะเลิศมาฝากกิจกรรมนี้จะสนุกสนานแค่ไหนไปชมความสามารถของน้องๆพร้อมๆกันเลยค่ะทีเคทีนนิทานสามารถสร้างสรรค์จินตนาการได้ไม่รู้จบและก็ทราบผลไปที่เรียบร้อยแล้วกับโครงการรับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานครั้งที่6เมื่อวันเสาร์ที่8และวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมที่ผ่านมาทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทครอบครัวในครั้งนี้กรรมการแต่ละท่านต้องทำงานกันอย่างหนักเพราะน้องๆแต่ละคนพกพาเอามาทั้งความสามารถและจินตนาการที่เกินร้อยซึ่งนอกจากจะสร้างความสนุกสนานแล้วยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถและช่วยกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยครับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park ร่วมสร้างสรรค์เต็มอิ่มกับสาระความรู้ที่แพรนำมาฝากกันไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมดีๆต้อนรับวันพ่อที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park กับกิจกรรมเรียนแบบพ่อมาร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมสร้างสรรค์สื่อรักจากใจมอบให้คุณพ่อกันนะคะสัปดาห์นี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ TK Teen สวัสดีค่ะ Bye.